งานวันนี้ส่งงานลูกค้าก่อนบ่ายสามตอนเที่ยงมีประชุมโอเคหรอค่ะค่ะพี่อ๋อได้ค่ะได้ค่ะค่ะพี่คะงานลูกค้าที่จะส่งตอนบ่ายสามนะคะพี่ค่ะให้ส่งไปในเมลก่อนใช่ไหมคะโอเคค่ะพี่ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะค่ะฮัลโหลค่ะพี่ค่ะอ๋อส่งบีฟมาให้แล้วในเมลเนาะโอเคค่ะพี่ได้ค่ะน่าจะประมาณอีก2อาทิตย์นะคะพี่ใช่ค่ะจากที่หนูดูเนื้องานนะคะค่ะได้ค่ะพี่ได้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ๋อให้ช่วยลงดีเทลตรงช่วงโลโก้เพิ่มเติมใช่ไหมคะได้ค่ะพี่ค่ะโอเคค่ะค่ะพี่ได้เลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจค่ะพี่ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องเข้าประชุมก่อนฮัลโหลค่ะพี่เบลค่ะพี่คะเดี๋ยวหนูเข้าตามหลังไปอีกทีอีกประมาณ5นาทีนะคะพี่หนูรบกวนช่วยจดการประชุมให้หนูก่อนนะเพราะว่างานนี้ลูกค้าเร่งเอาแป๊บหนึ่งค่ะพี่ได้ค่ะพี่ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะพี่หนูขอโทษที่หนูเข้ามาช้านะคะพอดีว่าลูกค้าเร่งเอาตัวงานกระทันหันนะคะค่ะก็ทำงาน work from home ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะพี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเคลียร์งานส่งให้ลูกค้าช่วงบ่ายสามเจ้าหนึ่งค่ะพี่ใช่อ๋อได้ค่ะได้ค่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวหนูลองดูแผนงานให้แป๊บนึงเนาะค่ะตอนนี้ที่ยังแบบ
เคลียร์งานลูกค้าเร่งได้ก็จะเป็นช่วงวันที่5 มกราค่ะพี่ที่ยังพอมีดีลได้อยู่บ้างค่ะอ๋อถ้าเอาเร็วกว่านั้นขอไปวันที่4ได้ไหมคะพี่เพราะว่าวันที่3จะเจอลูกค้าที่บีฟแบบต้องเป๊ะๆอ่ะเลยแบบไม่มั่นใจว่าจะได้ไหมน่าจะประมาณวันที่4ได้อยู่ค่ะได้เลยค่ะพี่งั้นเดี๋ยวหนูมาร์คเป็นวันที่4ไว้ก่อนแล้วกันเนาะลูกค้าจะเอาช่วงประมาณกี่โมงคะก่อนเที่ยงโอเคได้ค่ะงั้นหนูบีบไว้ให้ในนี้แล้วนะคะโอเคค่ะพี่ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บ๊ายบายค่ะเยอะมากเลยทำไงดีเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นหมวยทำได้หมวยต้องตั้งสติก่อนนะหมวยทำได้ทุกอย่างหมวยใจเย็นโทรหาลูกค้าก่อนผิดเครื่องโทรหาลูกค้าก่อนฮัลโหลค่ะค่ะโทรจากบริษัทหมวยกุระจำกัดนะคะพี่ค่ะค่ะพอดีว่าบิทที่พี่ส่งมาให้อ่ะค่ะมันขึ้นเป็นไฟล์ใช้ไม่ได้ค่ะพี่ใช่หนูเลยจะรบกวนให้พี่ส่งไฟล์ที่เป็นAI ให้หนูอีกทีได้ไหมคะเผื่อหนูจะได้แก้บางจุดได้ค่ะค่ะพี่ถ้าเป็นตอนนี้สะดวกได้ก็โอเคค่ะถ้าไม่สะดวกตอนนี้ก็ขอเป็นช่วงเย็นๆก็ได้ค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะพี่อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะสวัสดีค่ะพักสักหน่อยดีกว่ามั้งเนี่ยค่ะทุกคนค่ะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้หมวยด้วยนะคะทุกคนค่ะก็อยากให้ทำอะไรนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกหมวยได้เลยเนาะส่วนโลเพแขะหูนะคะแล้วก็โลเพเมคอัพนะคะเดี๋ยวหมวยจะทยอยทำให้นะตอนนี้รอของมาส่งอยู่นะคะทุกคนขอโทษด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันได้นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย